ชีวิตนี้เป็นของมีไม่มากเมื่อเทียบกับโอกาสและเวลาของสัตว์โลกที่มีบุญบารมีเทียบชีวิตของพวกเราแล้วมีน้อยมากเพราะฉะนั้นในขณะที่ชีวิตของเรามีน้อยถ้าเราประมาทเราไม่ขวนขวายหาความสงบไม่ขวนขวายหาธรรมเป็นที่พึ่งนอนหลับทับสิทธิ์ทำเป็นท้องไม่รู้ร้อนเมื่อความแก่ความเจ็บความตายมาถึงจะฝาดสะพึงกลัวจะหวาดผวาต่อวิบากกรรมต่างๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นขอให้ลูกๆทุกคนปลุกจิตของตนเองให้ตื่นขึ้นมาปฏิบัติธรรมอย่าประมาทเพราะชีวิตนี้มีเหลืออยู่ไม่มากจิตที่ไม่สงบเมื่อละโลกนี้ไปแล้วย่อมไปสู่ทุกขติภูมิจิตที่สงบย่อมไปสู่สุคติสมบัติลูกๆทุกคนไม่มีความสงบใดที่เกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ฝึกหัดปฏิบัติในพุทธโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีบารมีใดที่จะเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่สะสมเอาไว้ในพุทธโอวาทของพระศาสดาไม่มีความพ้นทุกข์ใดที่จะเกิดขึ้นกับคนโดยไม่ต้องปฏิบัติเสาะแสวงหาธรรมเป็นที่พึ่งนั้นไม่มีลูกทุกคนเหมือนทำตัวว่าเหมือนตนเองจะไม่ตายมีภาระผูกมัดกับอารมณ์จิตมีความคิดยึดถือตัวถือตนถือมั่นกับสังขารคือธาตุสี่นี้ดินน้ำไฟลมที่เราอาศัยอยู่นี่เป็นของสมมุติเป็นของที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราวดินน้ำไฟลมไม่รู้เรื่องสุขไม่รู้เรื่องทุกข์ไม่รู้เรื่องบุญไม่รู้เรื่องบารมีดินน้ำไฟลมไม่รู้เรื่องกรรมไม่รู้เรื่องเวรไม่รู้เรื่องบาปที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของวิบากกรรมที่เกิดจากจิตที่จิตสะสมไว้ในจิตเป็นกับเป็นกันเป็นภพเป็นชาติยากที่ใครๆจะหลุดออกจากวิบากกรรมนั้นได้เวลาที่เหลืออยู่ไม่มากนี้ถ้าลูกไม่รีบเร่งขวนขวายให้รีบด่วนด้วยความรัดกุมโดยการใช้สติใช้สมาธิและใช้ปัญญาให้ละเอียดอ่อนแล้วลูกจะปล่อยเวลาให้หมดไปด้วยการเวลาที่กัดกลืนกินชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นหมดไปทุกวัน
จากวันเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายหลายปีจนมาถึงที่พวกเรานั่งปฏิบัติธรรมอยู่ในขณะนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเวลาที่หมดไปที่พวกเราทุกคนหาทราบไหมว่าเวลาที่เหลืออยู่นั้นเหลืออยู่เท่าไหร่ทราบแต่เวลาที่หมดไปลูกทุกคนสิ่งสำคัญของชีวิตเรานั้นมีอยู่3ประการประการ1ความพ้นจากทุกข์ประการที่2การแสวงหาทางออกจากทุกข์ประการที่3หาทางทำให้จิตสงบเพื่อให้มองเห็นทางออกจากทุกข์คิดอย่างไรนึกอย่างไรที่เราจะหาทางเข้าไปสู่ความสงบเพื่อให้จิตของเรานั้นได้ตะเกียกตะกายออกจากกองทุกข์ได้เห็นทางออกจากทุกข์ได้หาทางออกจากทุกข์ให้เจอภพชาติที่เราเกิดทุกภพทุกชาติที่เกิดไม่มีชาติไหนเมื่อเราเกิดมาแล้วที่จะไม่ต้องแก่เจ็บตายไม่มีชาติไหนที่เราเกิดมาแล้วจะไม่ต้องพลัดพรากไม่มีชาติไหนที่เราเกิดมาแล้วจะต้องไม่มีการสูญเสียอะไรทั้งหมดไม่มีเพราะเหตุแห่งการเกิดนี้ทำให้เราต้องหวานอมขมกลืนทุกประทมขมคืนอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจำแนกประเภทของความทุกข์ทุกข์ที่ไม่ได้ดังใจนึกทุกข์เพราะไม่พอใจทุกข์เพราะโกรธทุกข์เพราะขับแค้นใจทุกข์เพราะน้อยใจเป็นความทุกข์ที่ถูกกินฟรีทุกข้อที่2ทุกข์เพราะความแก่แก่แล้วทำอะไรไม่ได้ขยับตัวก็ลำบากเจ็บก็เจ็บจิตก็ไม่สงบนึกไปถึงความตายมาถึงแล้วเกิดความหวาดกลัวมีหัวก็ปวดหัวมีกระดูกก็ปวดกระดูกปวดทั้งหมดทุกสารพัดอย่างที่จะทุกข์เพราะความแก่เมื่อความเจ็บเข้ามาถึงอีกเป็นกองทุกข์ใหญ่ทรมานที่สุดทั้งหมดทั้งปวงนี้จะเกิดมีแก่เราทุกคนถ้ามีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีจิตสงบมีจิตตั้งมั่นอยู่ในธรรมเมื่อจิตแยกออกจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมได้เมื่อจิตแยกออกจากวิบากกรรมได้จิตก็อยู่เหนือความเจ็บปวดทั้งหมดการทำใจได้ในภายนอกเล็กๆน้อยๆเรายังไม่ทุกข์เรายังตัดความกังวลออกได้ถ้าจิตของเราเข้าไปถึงธรรมถ้าจิตของเรามีธรรมเป็นเครื่องอยู่ถ้าจิตของเราเข้าไปสู่ความสงบถ้าจิตของเราเข้าใจชัดกับสิ่งทั้งปวงที่เกิดดับประจำโลกมีพลังและมีกำลัง
ปล่อยวางอารมณ์ของจิตทุกชนิดได้ปล่อยวางอารมณ์ของจิตทุกชนิดให้พ้นไปจากความรู้สึกในจิตได้เราจะประสบความสุขในเบื้องต้นของชีวิตเพราะการทำใจได้กับทุกสิ่งทุกอย่างปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวว่าบุคคลนั้นเห็นทางออกจากทุกข์แล้วมองเห็นทางออกจากความวุ่นวายแล้วมองเห็นทางออกจากความสับสนของจิตแล้วจิตจึงตั้งอยู่ในความสงบเป็นอย่างยิ่งเมื่อจิตตั้งอยู่ในความสงบเป็นอย่างยิ่งได้แล้วขอให้มีกำลังในการที่จะตัด3อย่าง1ตัดอารมณ์ความวนเวียนนึกคิดแต่สิ่งเก่าๆนึกคิดแต่สิ่งยังมาไม่ถึง2มีพลังตัดความกังวลวุ่นวายภายในจิตไม่มีความหวาดกลัวอะไรใดๆทั้งสิ้น3จิตมีกำลังตัดภพชาติในความนึกคิดให้เกิดทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงนั่นคือพลังที่เกิดจากจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วจิตจึงจะมองเห็นทางออกจากทุกข์ได้เมื่อจิตสงบแล้วความสงบของจิตจึงไม่มีสถานที่ให้ทุกข์นั้นมาเกาะได้เมื่อจิตสงบแล้วจิตจึงไม่มีความผิดหวังจิตจึงไม่มีความสมหวังมาเกาะอยู่ในจิตได้จิตจึงเป็นอิสระจิตจึงเป็นสมบัติอันบริสุทธิ์ของตนเองอย่างฝ่ายเดียวไม่มีความทุกข์มาเจือปนอยู่กับจิตเพราะจิตแยกออกจากอารมณ์ของจิตโดยสิ้นเชิงแล้วจิตแยกออกจากมายาของจิตได้แล้วจิตแยกออกจากการปรุงแต่งของจิตได้แล้วจิตจึงเป็นพุทธะที่ผ่องใสจิตที่เป็นพุทธะที่พร้อมที่จะเดินออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเท่ากับจิตมองเห็นทางออกจากทุกข์เท่ากับจิตได้ทางออกจากทุกข์เมื่อเราปฏิบัติไปจนถึงจิตมีกำลังในการตัดภพชาติออกไปจากจิตได้เป็นอมตะธรรมที่เสด็จพ่อของเรานั้นประทานไว้ให้กับลูกๆทุกคนประทานไว้สำหรับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประทานไว้สำหรับผู้ที่มองเห็นทางออกจากทุกข์ลูกๆทุกคนก่อนที่เวลาพวกเราจะหมดก่อนที่เวลาที่พวกเราจะจบลงในขณะที่นั่งนอนอยู่บนโลกใบนี้ถ้าลูกทุกคนน้อมจิตตั้งใจปฏิบัติทุกวันโดยการแบ่งเวลาให้กับชีวิตของเราเองเท่ากับเวลาที่เราสละให้กับเวลาของโลกหลวงพ่อเชื่อว่าลูกทุกคนก็จะถึงเป้าหมายของชีวิตในการที่จะมองเห็นทางออกจากทุกข์ได้เบื้องต้นลูกฝึกไม่คิดมากฝึกไม่คิดมากฝึกทำใจให้นิ่งถ้าจิตของเราจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บอกไม่ได้ถ้ามันไม่ฟังนึกพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนึกพุทโธพุทโธเลย
2. ฝึกไม่โกรธไม่โกรธไม่โมโหทุกครั้งที่จิตโกรธทุกครั้งที่จิตโมโหความเร่าร้อนของจิตเพราะอำนาจของความโกรธนี้จะเผาไหม้สมาธิจะเผาไหม้ความสุขจะเผาไหม้บุญจะเผาไหม้บารมีที่เราเก็บสะสมไว้เพราะฉะนั้นให้เรามีสติรู้ทันเพื่อไม่ให้จิตของเราโกรธให้เรามีสติรู้เท่าทันเพื่อป้องกันจิตของเราไม่ให้เผลอโกรธเพราะทุกครั้งที่โกรธความโกรธก็จะเผาคุณธรรมในจิตของเราที่สะสมไว้ทีละเล็กทีละน้อยเหมือนเราถูกโกงเก็บเงินได้หลายพันเก็บเงินได้หลายหมื่นเก็บเงินได้หลายแสนเก็บเงินได้หลายล้านอยู่ๆถูกคนมาพูดให้เราเชื่อแล้วก็ให้เขายืมไปแล้วก็ให้เขาหลอกว่าทำไมนู่นทำไมนี่แล้วเราก็ตัดสินใจทำไปแล้วก็เขาก็โกงเราไปความโกรธนั่นเองคือผู้โกงบุญบารมีของเราที่ใหญ่ที่สุดที่เราทำไว้ความโกรธมีลักษณะอยู่3ประการ 1. ไม่มีเหตุผล 2. ต้องการชัยชนะ 3. ต้องการเห็นความย่อยยับบางคนทนไม่ได้ถึงต้องไปฆ่าเขาเพราะความโกรธให้ลูกทุกคนมีสติฝึกไม่โกรธให้ลูกทุกคนพยายามใช้สติฝึกไม่ให้โกรธเข้ามาในใจเพราะความโกรธเป็นมหาโจรที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับมาปล้นบุญบารมีของเราข้อที่3เราฝึกให้อภัยแล้วทำใจให้สงบฝึกให้อภัยทำใจให้นิ่งมีสติรู้เท่าทันกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดดับมีสติรู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้อภัยจิตของเรานั้นเมื่อไม่คิดมากเมื่อไม่โกรธเมื่อเมตตาให้อภัยแล้วจิตของเราก็จะสงบลงทันทียิ่งเรามีสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าระลึกรู้ลมหายใจออกยิ่งจิตของเรามีสติเตือนจิตของตนเองอยู่ตลอดเวลาระลึกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจนจิตของเรานั้นนิ่งสนิทพลังของความสงบนิ่งจะเป็นเครื่องกำจัดวิบากกรรมการกำจัดสิ่งสกปรกในร่างกายของเราเริ่มต้นตั้งแต่ฝุ่นละอองต่างๆหยาดเหงื่อต่างๆที่เรากินของเค็มมันก็ถ่ายเทออกมาจากผิวหนังต่างๆถ้าเราไม่อาบน้ำชำระมันก็จะคันมันจะระคายเคืองอยู่ไม่สบายเพราะฉะนั้นเราต้องอาบน้ำล้างชำระร่างกายให้สะอาดตัวเราถึงเบาสบายจิตของเรานั้นก็เหมือนกันเมื่อสงบแล้วตัววิบากกรรมที่กัดกินจิตของเราตัววิบากกรรมที่เป็นสนิมเกาะอยู่ในจิตเราตัววิบากกรรมที่เป็น
ฝุ่นละอองเกาะอยู่ที่จิตเราถ้าเราไม่มีความสงบเป็นเครื่องกำจัดไม่มีความสงบเป็นเครื่องชำระล้างไม่มีความสงบเป็นเครื่องขัดถูให้มันออกแล้วจิตของเราก็จะหมกมุ่มกับวิบากกรรมนั้นตลอดไปเมื่อจิตทุกดวงของมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้ถูกวิบากกรรมครอบงำแล้วไม่สามารถจะมองเห็นทางออกจากทุกข์ได้เมื่อเรามองไม่เห็นทางออกจากทุกข์แล้วเราจะพ้นทุกข์ยังไงเราจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดยังไงเราจะพ้นจากวิบากกรรมที่จะตามลงโทษเรายังไงมันพ้นไม่ได้ทั้งหมดทั้งปวงนี้เราต้องฝึกหัดต้องปฏิบัติทั้งหมดทั้งปวงนี้เราต้องฝึกหัดต้องปฏิบัติอะไรที่เราสมควรจะปล่อยวางได้ก็ให้เราปล่อยวางการปล่อยวางนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่รับผิดชอบในหน้าที่ที่จะต้องทำทำตามหน้าที่ทุกประการแต่ไม่ต้องเอาจิตไปหมกหมมอยู่กับมันไม่ต้องเอาจิตภายในของเรานั้นไปคลุกฝุ่นอยู่กับมันทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุดมีหน้าที่ทำอะไรให้ทำงานนั้นให้ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องทุกข์กับมันไม่จำเป็นต้องสุขกับมันแต่ทำให้ดีที่สุดผลของการกระทำนั้นเราจะทุกข์เราจะสุขมันก็เกิดตามธรรมชาติมันอย่างนั้นเช่นทุกข์ยังไงมันก็เสียสุขยังไงมันก็เสียพอใจยังไงมันก็เสียไม่พอใจยังไงมันก็เสียเพราะฉะนั้นจิตของเราไม่ต้องไปนั่งนอนอยู่บนความเสียใจนั้นกับสิ่งที่เสียไปในลักษณะเดียวกันการได้การมีมันได้ก็เป็นหน้าที่ของมันได้มันมีก็เป็นหน้าที่ของมันมีความสุขที่เกิดจากการได้มันก็ไม่เที่ยงความทุกข์ที่เกิดจากการเสียมันก็ไม่เที่ยงเราไปยึดมั่นกับสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งสองฝ่ายก็ไม่มีประโยชน์อะไรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำจิตของเรานั้นให้อยู่เหนือสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ได้เมื่อจิตของเราอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ได้แล้วนั่นเองคือสัจธรรมที่เราพึงใฝ่หานั่นเองคือสัจธรรมที่เราแสวงหาอยู่ในเวลานี้ธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหมดเริ่มต้นจากความสงบเพราะความสงบจึงละวางได้เพราะละวางได้จึงเบาเพราะเบาได้จึงรู้เพราะรู้ได้จึงเดินออกจากมันเดินออกจากมันได้จึงหลุดพ้นบนความหลุดพ้นจากความทุกข์ภายนอกทั้งหมดอันเกิดจากความสงบทั้งหมดเพราะสงบจึงรู้เพราะรู้ถึงวางได้เพราะวางได้ถึงเบาเมื่อเบาได้จึงสุขตามลำดับไปสัตว์โลกที่วุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ถูกเพลิงของกิเลสเผาไหม้เร่าร้อนอยู่ในจักรวาลโลกนี้ไม่มีที่สิ้นสุดทุกข์เพ
ราะไม่ได้ดังใจนึกก็มหาศาลทุกข์เพราะพลัดพรากก็มโหฬารทุกข์เพราะความสูญเสียก็ยิ่งใหญ่เป็นอารมณ์ของจิตที่จิตของเราไปรับรู้เรื่องสภาวะและสถานะของอารมณ์จิตที่เผชิญอยู่กับปัญหาเท่านั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรเพราะสัตว์โลกทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดเอาไว้กรรมนั้นก็จะถูกบันทึกไว้ในจิตของเราหมดทุกอย่างทุกการกระทำกรรมที่บันทึกไว้ในจิตของเรานั้นบันทึกไว้ทุกการกระทำของเราบันทึกไว้ทุกวจีคำของเราบันทึกไว้ทุกความคิดของเราพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ากายกรรมคือกรรมที่เราประกอบจากการกระทำของเราทั้งหมดวจีกรรมกรรมที่ประกอบด้วยคำพูดของพวกเราทั้งหมดถูกบันทึกไว้ทั้งหมดมโนกรรมกรรมที่เกิดขึ้นจากจิตของเราคิดปรุงแต่งแรงอาฆาตพยาบาทจองเวรอยู่ในจิตทั้งหมดถูกบันทึกไว้หมดแล้วการกระทำที่เรารู้เท่าไม่ถึงการการพูดกับสิ่งที่เรารู้เท่าไม่ถึงการความคิดที่เกิดขึ้นจากที่เรารู้ไม่ถึงการรู้เท่าไม่ถึงการล้วนแล้วแต่เป็นวิบากกรรมติดตัวเราไปวิบากกรรมตัวนี้ถ้าจิตไม่สงบเราไม่สามารถจะหลุดจากมันได้วิบากกรรมตัวนี้ถ้าจิตไม่มีพลังก็สลัดออกจากมันไม่ได้วิบากกรรมตัวนี้ถ้าจิตเข้าไม่ถึงความว่างเปล่าไม่มีทางที่มันจะหยุดยั้งที่จะลงโทษเราจนกว่าจิตของเราเข้าไปถึงความว่างเปล่าแล้ววิบากกรรมทั้งหมดจึงตามให้ผลไม่ทันเพราะความว่างเปล่าของจิตไม่มีวิบากกรรมให้เสวยผลกรรมความว่างเปล่าของจิตจิตที่ว่างเปล่าไม่มีช่องให้จิตที่เป็นทุกข์อยู่ไม่มีสถานที่ให้จิตอาศัยอยู่ไม่มีสถานที่ให้จิตทุกข์อาศัยอยู่ไม่มีสถานที่ให้กรรมอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่คิดมากถ้าเราไม่โกรธถ้าเรามีเมตตาจิตของเราก็จะสงบได้เร็วเมื่อจิตของเราสงบแล้วจิตของเราก็จะมีกำลังเมื่อจิตของเราสงบแล้วจิตของเราจะรู้เมื่อจิตของเราสงบแล้วจิตของเราก็จะเบาบางจากวิบากกรรมต่างๆเมื่อจิตสงบจนถึงดับสนิทจิตจึงจะรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเพราะวิบากกรรมนี้ตกนรกเพราะวิบากกรรมนี้ขึ้นสวรรค์เพราะวิบากผลแห่งบุญนี้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะวิบากแห่งผลบุญอันนี้นำเราไปสู่ความพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดจึงสรุปอีกครั้งว่าธรรมของพระองค์ทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์นั้น
เริ่มที่จิตสงบเท่านั้นทำไมเราจึงต้องให้ทานเพราะจิตโลภมันสงบไม่ได้เราถึงกำจัดออกทำไมเราจะต้องมีศีลเพราะจิตที่มุกมุ่นอยู่กับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจิตมุกมุ่นอยู่กับการขโมยของคนอื่นจิตที่มุกมุ่นอยู่กับอสธรรมจิตที่หมกมุ่นอยู่กับความหลอกหลอนหลอกลวงจิตหมกมุ่นอยู่กับความลุ่มหลงอยู่ในความมอมเมาต่างๆเมื่อเรามีศีลจิตของเราก็จะหลุดออกจากสิ่งเหล่านี้จากสิ่งที่กล่าวมาแล้วเมื่อเรามีทานเรามีศีลจิตของเราก็จะทำสมาธิแล้วก็สงบเร็วเพราะฉะนั้นตัววิบากกรรมทั้งหมดของชีวิตตัววิบากกรรมทั้งหลายของชีวิตที่มันสะกดรอยตามชีวิตเราทุกวี่ทุกวันนี้ที่จะนำเราไปสู่ภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมันไม่ยอมลดลาวาศอกให้เราหลุดพ้นจากอุ้งหัดของมันมันจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะให้เรานั้นอยู่ในอำนาจแห่งวิบากกรรมสัตว์โลกจึงเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดพวกลูกๆมีบุญขนาดไหนได้มาฝึกหัดปฏิบัติเพื่อเสาะแสวงหาความสงบบนเทือกเขาอันเงียบสงัดเมื่อเวลามันดึกไปฤทธิ์ของเหล้ามันออกฤทธิ์ของความตะโกนร้องเพลงมันเหนื่อยเสียงมันก็หยุดแล้วมันก็หิวแล้วมันก็กินแล้วมันก็นอนความแก่ก็จะสะกดรอยตามเขาวิบากกรรมก็จะสะกดรอยตามเขาที่เขานอนอยู่เพราะฉะนั้นเรานักปฏิบัติจึงไม่เห็นแก่การนอนจึงไม่เห็นแก่การกินจึงมีความภาคเพียรเผากิเลสและวิบากกรรมของตนทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีที่สิ้นสุดแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมจิตของเราจะตื่นอยู่เสมอเวลานี้เขากำลังกินอยู่ที่เขาร้องเมื่อกี้เขาเหนื่อยเขาหยุดแล้วเขากำลังกินต่อไปเขาก็ง่วงนอนแล้วเขาก็นอนหลับเขาตื่นมาตอนเช้าก็หิวแล้วก็หากินอีกส่วนพวกเรานั้นตื่นมาแล้วเมื่อ6โมงเช้า หรือตี5ให้มานั่งประจำที่ที่ตนนั่งอยู่ที่นี่นั่งสมาธิต่ออีกฟังธรรมอีกไปจนพอสมควรแก่เวลาแล้วเราถึงแยกย้ายกันกลับไปอย่างที่ฐานของเราเองด้วยเหตุนี้เราทุกคนเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายหลวงพ่อกล่าวแล้วแต่ต้นว่าไม่มีบารมีอะไรที่จะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องสร้างเวลานี้เรากำลังภาวนาบารมีสร้างบารมีเพื่อให้จิตเราเจริญสร้างบารมีในการนั่งสมาธิเพื่อให้จิตเราสงบสร้างบารมีให้จิตของเรามีเมตตาสร้างบารมีให้จิตเรามีปัญญาสร้างบารมีให้จิตของเราหาทางออกจากทุกข์ได้ให้เราตั้งสติให้ดีเมื่อเราตั้งสติดีแล้วการตั้งสติที่ดีนั่นเองที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรานั้นได้รู้ได้สงบในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ธรรมของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะเกิดมีแก่เราแต่ละคนนั้นลูกจะต้องอดทนมากลูกจะต้องพยายามมากลูกจะต้องต่อสู้มากธรรมนั้นจึงเกิดมีแก่เราได้ถ้าเราไม่อดทนไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามไม่มีสัจธรรมไหนที่จะเกิดให้เราได้ใช้บุญวาสนาบารมีแห่งสัจธรรมนั้นไม่มีไม่ต้องกลัวตายกับการนั่งสมาธิไม่ต้องกลัวเจ็บเพราะความเจ็บจะมีกับเราอยู่แล้วไม่ต้องหวั่นไหวเลยถ้ามันจะตายก็มันก็คงต้องตายความเป็นพุทธะของจิตความเป็นพุทธะของจิตจะตั้งมั่นอยู่ในจิตของเราได้ก็ย่อมตั้งได้มาจากจิตที่มีความสงบเท่านั้นที่กล่าวแล้วข้างต้นว่าเพราะสงบจึงรู้เพราะสงบจึงมีกำลังเพราะสงบถึงเข้าใจเพราะสงบจึงมีทางเดินออกเพราะสงบจึงหลุดพ้นจากทุกข์ได้เริ่มต้นจากความสงบเหมือนชีวิตของเราจะอยู่ได้ก็เริ่มต้นจากการกินกินตอนแรกกินให้เจริญเติบโตกินตอนที่สองกินเพื่อให้มันอยู่รอดกินตอนที่สามเขาพยายามจะป้อนพยายามจะสอดให้อยู่รอดเขาพยายามจะเจาะคอหรือป้อนเข้าไปให้อยู่รอดไม่เคยมีใครอยู่รอดแล้วก็ไม่เห็นมีใครอยู่รอดทุกคนต้องตายหมดอยู่ไม่รอดเพราะการกินเมื่อมันอยู่ไม่รอดไหนๆมันก็อยู่ไม่รอดแล้วไหนๆก็ไปไม่รอดแล้วขอให้เราน้อมจิตตั้งใจปฏิบัติหาแสงสว่างให้กับชีวิตของเราที่จะเดินไปหาแสงสว่างที่จะให้จิตของเรานั้นเดินไปสู่สภาวะแห่งธรรมที่สูงสุดของชีวิตเราทุกคน